กริติสันนะครับวันนี้นะครับมาทำวอล์กต่อนะครับวิดีโอบล็อกนะครับสวัสดีครับผมกริติสันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเสื้อคิดทีวีนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปดูกันก่อนว่าตอนนี้นะครับเราคน subscribe กี่คนแล้วนะก็เพิ่งทำมาวันนี้เองนะครับก็มาดูต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็มาดูกันนะครับสำหรับอันแรกนะตอนนี้ก็เพราะว่าผมไม่ได้เอากล้องมาไม่มีอุปกรณ์นะครับก็เลยต้องใช้แท็บเล็ตในการอัดแทนนะครับก็วันนี้ก็มาแบบนี้นะครับก็ไหนล่ะไม่ใช่ตรงนี้นะครับใช่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับตรงนี้นะครับก็เตรียมอัพ Windows 10นะครับสำหรับคอมที่บ้านนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านนะครับที่กาฬสินธุ์นะครับอ่าฮะก็นี่นะครับว่ากิจทีวีนะครับกิจทีวีนะครับอันนี้ก็เป็น ID แม่นะครับก็เข้าติดตามนะก็มาดูว่าติดตามกี่คนแล้วนะครับ97,000นะครับ400เป๊ะๆนะครับก็ติดตามต่อประมาณนี้นะครับสำหรับกิตติสันแชมป์ดีกวีวัฒน์นะครับก็เป็นช่องสำรองผมนะครับก็มีคนอยู่ประมาณ10,000 คนนะครับอันนี้นะครับ1,617นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ถ้าใครจะมาหาผมนะครับหาช่องผมก็ง่ายๆครับพิมพ์ชื่อผมนะครับกิตติสันนะครับก็เจอทั้ง2ช่องนะครับช่องรองอยู่ข้างบนนะครับช่องหลักอยู่ข้างล่างนะประมาณนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็มีหลายวิดีโอแล้วนะครับก็เพิ่งอัพนะสำหรับช่องสำรองผมจะอัพบ่อยนะครับช่วงนี้นะครับว่าเกมมาเยอะนะครับก็ไปกันนะพูดถึงเรื่องเสื้อนะครับตอนนี้ผมก็ทําเสื้อแล้วนะครับก็เท่าที่เห็นนะครับเนี่ยนะครับไหนล่ะมืออย่าบังเสื้อนี้นะครับก็เท่าที่เห็นนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บ้านนะห้องก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับมีที่นุ่งที่นอนนะครับมีอะไรทรงเสื้ออะไรอย่างนี้นะก็เตรียมนอนอีกแป๊บนึงนะครับสักหน่อยนะครับก็เตรียมนอนแล้วเสื้อนี้ก็ซักนุ่มมากนะครับสำหรับเสื้อกิจทีวีนะครับก็สั่งแบบดีนะครับมานะครับก็สำหรับผมเองนะผมก็คิดว่าตั้งราคาผมไม่ได้เอากำไรอะไรนะครับก็ประมาณ199นะครับก็ได้กำไรนิดๆหน่อยๆนะครับน้อยมากนะครับก็ก่อนนะครับใครจะให้เยอะกว่านี้ก็ไม่เป็นว่าอะไรกันนะครับก็ตั้งมา199แล้วกันก็มาอย่างนี้นะครับก็ถ้าใครพูดถึงนะครับถ้าใครมีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่จะเอามารวมกันแล้วก็ซื้อทีเดียวก็จะดีนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเสียค่าโอนเยอะนะครับผมก็จะบอกนะว่าจะโอนใส่ที่ไหนนะครับแต่ก่อนอื่นก็ไม่ต้องไปดูเสื้อกันก่อนนะครับหรือว่าโอนก่อนนี่พูดถึงเรื่องโอนดีกว่าแล้วค่อยว่าโอนไปที่ไหนนะครับแล้วใครเป็นคนติดต่อนะครับก็หลังจากนั้นนะครับก็ตามนี้เลยนะครับทางซ้ายบนนะครับของเรานะครับก็คือครับบัญชีชื่อนะครับคุณระดาธานิชนะครับแช่มดีกับวิวัฒนะครับก็เป็นชื่อของคุณแม่ของผมนะครับก็ดีนะครับท่านก็อายุก็40 50นะครับก็สบายแล้วนะครับตอนนี้ก็ดีนะครับก็ของธนาคารกรุงไทยนะครับสาขากาฬสินธุ์นะครับเลขที่บัญชีกาฬสินธุ์นะครับต้องกรุงไทยสาขากาฬสินธุ์นะครับเลขที่บัญชี404-1-271-43-6นะครับก็ถ้าปกติถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไปโอนใช่ไหมมันก็จะไม่ต้องมีขีดแล้วนะครับก็ใส่เลขไปเลยนะครับรวดเดียวนะครับแล้วเวลาติดต่อนะครับเวลาติดต่อก็นี่เลยนะครับก็ไลน์ ID ไปนะครับก็ไลน์ไปนะครับID ชื่อระดาธานิชนะครับก็ตามนี้เลยนะครับ LADA นะครับTHANIT นะครับก็ไปตามนี้นะครับก็เอาเบอร์ด้วยหรือดีหรือเปล่าเบอร์ผมไม่ได้เซฟไว้นะไม่เป็นไรนะครับก็เอาแต่ไลน์ ID ไปก่อนครับจะได้แบบคุยกันง่ายนะเพราะว่าจะได้ส่งเมสเสจกันหากันง่ายกว่านะครับไม่อย่างนั้นนี่เราก็จะแบบไม่รู้เรื่องมั่วเนาะบางทีเนาะถ้าหรือยังถึงหรือยังอะไรยังไงนะครับก็อาจจะไม่ดีนะครับแบบนี้นะครับก็นี่ก็แอร์นะวันนี้ก็นอนห้องแอร์ห้องนอนห้องแอร์ตลอดครับสิวขึ้นโอ้เจ็บมากนะเพิ่งแตกครับผมก็ยังไม่อยากไปเกามันมากนะเพราะว่าให้มันต้องให้มันสุกๆก่อนนะเพราะมันค่อยแตกมันค่อยยุบเลยนะไม่งั้นจะเป็นรอยเยอะนะครับเป็นรอยใหญ่นะครับเลยต้องให้มันแตกก็อยู่ก่อนครับสำหรับเบอร์ครับก็สำหรับเบอร์แม่ผมนะถ้าใครใช้ LINE ไม่ได้นะครับก็ติดต่อง่ายนะครับถ้าสมมติโอนมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ติดต่อง่ายนะครับก็เบอร์นะครับนี่นะครับ085นะครับ9942อะไรวะเนี่ย2649ครับใหม่นะ0859942649เนาะแต่ปกติก็ LINE มาก็ได้นะแม่ผมก็ตอบได้เกือบทั้งวันนะครับก็ไม่ถึงทั้งวันนะครับก็อย่างต่ำนะตอนเย็นนะครับก็จะติดต่อได้นะครับแน่นอนนะครับก็พอถ้าใครส่งโอนมาปุ๊บใช่ไหมก็199 199 บาทนะครับรวมค่าส่งรวมทุกอย่างแล้วเรียบร้อย
199 บาทนะครับตอนนี้ช่วงโปรโมชั่นนะครับล็อตแรกของเรานะครับก็199 บาทรวมค่าส่งนะครับอันนี้คือสำคัญมากนะครับก็ก็จะว่าอะไรก็ต่อนะครับต่อพอโอนเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็ส่งไลน์ไปหาแม่ผมเนาะก็บอกว่าแม่ถานะครับพี่ถาเอ้ยแม่ถานะครับแม่ถาถูกแล้วแม่ถานะครับแม่ถาทอสันธานสระอานะครับแม่ถานะครับส่งโอนเงินไปแล้วนะครับค่าเสื้อกิจทีวีนะครับหรือว่าเสื้อพี่ดาฟนะครับอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับหรือว่าเสื้อพี่กิจก็ได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่าโอนจากเลขบัญชีอะไรนะครับแล้วก็โอนตอนกี่โมงวันไหนนะครับนั่นคือสำคัญนะครับกี่โมงวันไหนนะครับจะได้ไปเช็คถูกนะว่าเข้าหรือเปล่าตอนนั้นเวลานั้นนะประมาณนี้นะครับก็ส่วนค่าโอนนี้ผมไม่สามารถรับผิดชอบได้นะครับปกติกรุงไทยมันจะมีโอนฟรีเดือนละ1 2ครั้ง3ครั้งอะไรนี่แหละครับปกติค่าโอนก็ประมาณ10 20บาทนี่แหละผมก็เลยบอกว่าถ้าสมมุติเพื่อนๆนะมีเพื่อนเป็นห้องไม่มีเพื่อน 3-4 คนอะไรอย่างงี้จะซื้อด้วยกันก็เอาเลยนะครับทีเดียวเลยนะครับก็โอนมาด้วยกันนะจะได้ไม่เสียค่าโอนเยอะเนาะเราก็ไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับเสื้อนะครับก็ไปดูกันท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 ันไปเลยนี่มาแล้วนะครับก็ซูมไปก่อนครับก็ข้างซ้ายสุดกันนะครับก็จะเป็น M นะครับแล้วก็ L นะครับแล้วก็ XL นะครับก็ดูไซส์ก็มันก็ต่างกันตรงไหล่นะครับกับตรงขนาดตรงพุงนะครับว่ามันเยอะอะไรก็สวยดีนะครับเป็นผ้าที่นุ่มมากนะครับแล้วก็ไม่บางนะครับไม่บางนะครับอันนี้ไม่บางนะครับบางทีเราไปเจอแบบเสื้อละ100 200อันนี้มันบางมากนะครับแบบโอ้โหเห็นทะลุปุ๊บๆอันนี้สีดำด้วยนะครับก็เลยจะดีนิดนึงนะครับเป็นไม่บางนะครับก็นี่ก็ผมก็สั่งมาตอนแรกก็2โล3โลก่อนนะครับครับก็นี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์นะครับว่าเราเป็นไซส์อะไรนะครับ M นะครับอันนี้นะผมก็สั่งแบบดีนะครับเสื้อแบบนี้มานุ่มสบายนะครับใส่สบายนะครับใครรักใครชอบผมก็ซะหน่อยนะครับซะหน่อยนะครับอันนี้ก็เบอร์ L นะแล้วก็ XL นะครับที่จริงก็มี S ด้วยนะครับแต่ว่าผมสั่งไว้ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวก็ไปเอา S ครับก็ที่จริงมี5ไซส์นะครับก็ถ้าเป็นเบอร์2 XL นะครับถ้าใครตัวใหญ่มากนะ2 XL ก็ปกติ XL สำหรับเด็กปกติก็น่าจะได้แล้วนะครับถ้า2 XL นี่แปลว่าตัวใหญ่นะครับก็อันนี้ก็ต้องสั่งพิเศษนะครับอันนี้ค่อยว่ากันนะถ้าใครจะสั่งจริงก็ไลน์มาบอกก่อนนะครับแม่งก็ S นะครับS ก็คือตัวเล็กเนาะใครไซส์ไหนจะรู้นะพี่คือไซส์ผู้ชายนะครับ S M L XL นะครับเท่านี้นะครับสำหรับโลโก้ผมก็ดีนะครับผ้านุ่มนะครับซักได้ไม่มีปัญหานะครับสำหรับโลโก้ผมก็ประมาณนี้นะครับกิจทีวีนะครับแล้วเกมมิ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นทำของเกมซะก่อนนะครับอย่างอื่นค่อยว่ากันนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ความใหญ่คราวนี้ก็ต่างกันนิดๆหน่อยๆนะครับสำหรับผมเองผมก็ใส่ L นะครับก็ได้แล้วนะครับใส่ M ก็ได้จริงๆฟิตๆนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ก็มีนะครับเนี่ยสั่งเลยก็ส่งตอนนี้นะครับสำหรับอะไรวะกลับมาก่อนนะครับสำหรับถ้าใครอยากให้ส่งไวนะครับตอนนี้ต้องรีบโอนนะครับภายในวันที่10นะครับคือวันพรุ่งนี้นะครับคือวันพรุ่งนี้เลยนะครับเพราะว่าวันที่11แล้วครอบครัวผมจะต้องไปกรุงเทพนะครับแล้วจะกลับพ่อกับแม่ผมจะกลับประมาณวันที่16 17นี่แหละนะครับก็อาจจะดีเลย์หลายวันนะครับถ้าใครจะส่งถ้าใครจะสั่งนะครับก็รีบโอนนะครับตอนวันพรุ่งนี้นะครับวันที่10นะครับไม่งั้นก็ต้องรอถึงวันที่16ครับถึงจะได้ส่งนะครับก็พอส่งวันที่10ตอนเช้า11ผมก็ส่งได้นะครับประมาณนี้นะก็ไม่มีอะไรมากนะก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเกี่ยวกับเรื่องเสื้อนะครับก็ไม่มีอะไรมากจริงๆครับก็ลืมไปถ้าใครไม่ถ้าใครแอดแม่ผมย่านะครับก็ง่ายๆนะครับก็มี QR code ด้วยนะผมก็ทำ QR code ไว้ให้แม่นะครับว่าแม่เอา QR code นี้มานะเนี่ยนะครับก็ QR code นี้นะครับก็สแกนไปนะครับก็จะไปที่แม่ผมนะครับประมาณนั้นแหละนะครับไม่มีอะไรมากนะจะไปที่ไลน์แม่ผมก็แอดเข้าไปนะครับแล้วก็ไปบอกท่านเลยนะครับว่าขอโอนเงินค่าเสื้อพี่ดาฟแล้วหรือว่าจะมาติดต่อถามอะไรครับก็ว่าได้นะครับเป็นเสื้อยืดทีเชิ้ตนะครับปกติของเรานะครับเราก็ใส่ได้นะครับใส่นงใส่นอนใส่อะไรนะใส่ออกไปข้างนอกสอยช้อปปิ้งใส่เดินเล่นใส่เล่นกีฬาได้หมดครับก็นี่ก็เป็นรูปนะครับนี่ก็เป็นรูปนะครับที่ผมถ่ายตอนเย็นนะวันนี้นะครับกินข้าวเสร็จก็ถ่ายนี่นะครับก็นี่ก็เป็นบ้านผมนะครับก็ใครไม่รู้ว่าบ้านผมเป็นยังไงก็เป็นอย่างนี้แหละครับที่บ้านครับที่กาฬสินธุ์นะครับก็ดีนะครับอั
ันนี้คือข้างในนะครับอันนี้คือฝั่งไหนล่ะอันนี้รูปไม่ขึ้นนะครับมีคนถ่ายให้นะครับก็เนี่ยครับเบอร์แอลก็อ้วนหน่อยผมก็นิดนึงนะครับหน้าบ้านก็เป็นทุ่งนงทุ่งนาไปนะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับรูปนี้ชอบมากนะถ่ายเองถ่ายเองนะครับถ่ายเองเซลฟี่ไปนะครับใช้ยืมมือถือแม่นะครับเซลฟี่ไปนะก็ดีนะครับวันนี้ญาติพี่น้องมารวมตัวนะครับนิดหน่อยนะครับก็ฉลองไปนะครับโอเคนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะเล่นเกมไม่ค่อยได้นะครับก็จะปล่อยคลิปไปพวกไลน์เรนเจอร์เอ้ยพวกพลังซอมบี้นะครับที่ทำค้างไว้นะครับเยอะนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้ามีเรื่องอื่นนะครับก็มาเจอกันนะครับไม่มีปัญหานะครับก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับ1 2 3 4ว่าไงมามีอะไรแนะนำมีอะไรติมีอะไรชมได้หมดนะครับผมก็อันไหนดีก็ดีไปนะครับแต่ว่าไม่อยากให้ด่าเลยนะบางทีนะครับเจอคนด่าแล้วแบบเอ้ยอยู่ดีๆมาด่าเราทำไมอะไรอย่างนี้นะครับถ้าชมเออชมดีนะครับอ๋อนะครับก็สำคัญมากนะครับอีกอย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายนะครับก็จะบอกว่าถ้าสมมุติใครซื้อเสื้อไปแล้วนะครับผมก็ถ่ายรูปตัวเองนะครับที่ใส่เสื้อผมนะครับแล้วก็ส่งมานะครับที่ไลน์แม่ผมนะครับเดี๋ยวแม่ผมก็จะส่งมาให้ผมนะครับแล้วก็ผมจะเอาขึ้นนะครับวอล์กอันต่อไปนะครับวิดีโอต่อไปนะครับก็ใครหน้าตาใครอย่าลืมนะครับว่าถ่ายรูปแล้วนะครับถ้าอะไรก็ได้นะครับพิเรนแต่ว่าอย่าพิเรนมากอย่าอันตรายนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือขอชื่อเล่นด้วยนะครับผมก็จะมีบอกนะครับว่าเออคนนี้ครับชื่ออะไรอย่างนี้นะครับก็ใส่เสื้อแล้วก็มาบอกกันได้นะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับก็อย่าลืมนะครับใส่แล้วนะครับอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้ผมด้วยนะครับส่งมาทางไลน์แม่นั่นแหละนะครับก็เจอกันใหม่จริงๆครับก็ I will and I will see you again ครับ in the next video ครับเอ้ยแป๊บหนึ่งต้องทำท่าก่อนลืมเลยก็เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆนะเอ้ยบังหน้าตัวเองน้อยมีแสงหน่อยนะครับทำสะท้อนหน่อยนะครับค่อยดีนะครับก็เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆนะครับ and I will see you again ครับ in the next video ครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเย้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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาค้างเราปิดไม่ได้